ผมขอแว็บแรกที่เป็นเจเด็ดเห็นหน้าน้องนัทเนี่ยเราเจอน้องนัทที่ไหนฮะหลังซอยทางการกรุงเทพครับเขานั่งรถกระบะหลังรถกระบะของพ่อเขาไปบ้านใหญ่ครับผมว่าคนนี้น่ารักที่สุดในบางคาแล้วครับโอ้เดี๋ยวก่อนยิ้มที่ดูสดใสกับหัวใจที่อ่อนหวานท่าทางเธอแบบนั้นดูเท่าไรไม่เคยมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องอึบครับเขาก็พยายามหาเฟซบุ๊กให้อะไรให้ครับแล้วก็ได้คุยกันแค่นี้ครับแล้วก็คุยตั้งแต่นั้นกันมาครับรู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มเข้าม.4ครับเข้าม.4ตอนน้องเข้าม.4นะฮะแต่ตอนนั้นก็แค่คุยแชทคุยเฉยๆในหัวคิดตอนแรกว่าแบบใครวะ เพราะว่าไม่เคยเห็นหน้าแล้วก็แบบอยู่ๆก็มีคนทักมาแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันเคยไล่เขาด้วยนะคะแบบอย่ามายุ่งได้ไหมอะไรไล่ต่อหน้าป่ะหรือว่าไล่ในพิมพ์ไล่พิมพ์ไล่พิมพ์ไล่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็แบบมีแฟนอยู่แล้วเขาก็แบบตื้อเขาตื้อจนได้มาเป็นแฟนกันทุกวันนี้อะค่ะโอ้โหเอาปรบมือด้วยฮะต่อให้โลกจะหมุนสักเท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคยต่อให้ใครจะสวยเท่าไรรู้ไหมว่าฉันเฉยเฉยขอให้คู่บ่าวสาวทั้งสองคองรักคองเรือนด้วยความสุขความสดชื่นมีความเข้าใจซึ่งกันและกันตลอดไปนะครับไทยไทยไทยเขาเป็นผู้ชายอบอุ่นค่ะแบบอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเราจะปลอดภัยเวลาอยู่กับเขาค่ะอะไรที่เราคิดว่าเรามัดใจเขาได้มาดูแมวที่บ้านที่ใหม่เอาปรบมือหน่อยต่อให้โลกจะหมุนสักเท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคยต่อให้ใครจะสวยแค่ไหนรู้ไหมว่าฉันเฉยเฉยก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนเคยได้ยินคำว่ารักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนไหมครับนี่คือการพิสูจน์ความรักของทั้งพี่เจเด็ดทั้งน้องนัทเห็นไหมครับนี่คือรักแท้หรือพรหมลิขิตนะครับที่ได้มาถึงวันนี้นะครับขออวยพรให้น้องทั้งคู่นะครับมีความรักความสุขมีทายาทถูกเกิดสกุลสมดังตั้งใจหมายนะครับมีความสุขมากๆครับครับไทยโยไทยโยไทยโยเจ้าบ่าวหมดแก้วฮะหมดแก้วครับให้ขอเชิญไปเลยก็เพราะว่าเธอน่ารักทุกวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนเธอเต้นเต้นค่ะไม่ที่ตื่นเต้นไม่ถึงเต้นแต่ว่าอวยพรต่อๆนะตื่นเต้นเพราะว่ามีสามีเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคยต่อให้ใครจะสวยแค่ไหนรู้ไหมสำหรับฉันนั้นยังเฉยเฉยก็จะทำทุกวันให้มันดีอะค่ะว่ามันจะอีกนานแค่ไหนก็พยายามจะทำให้ดีทุกวันค่ะขอบคุณครับครับสำหรับผมนะครับก่อนอื่นก็ผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่นับครับที่ไว้ใจ
ให้ผมมาดูแลนัดผมก็ขอสัญญานะครับว่าจะดูแลนัดให้ไม่ดีน้อยไปแบบพ่อแม่เลยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ